ขึ้นเหมือนกันสำหรับคุณแม่เสียงดีอย่างลีเดียสรัญรัตน์นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเรื่องการแต่งตัวของเธอรวมทั้งเรื่องที่เธอออกงานถี่ยิบขนาดนี้กลัวว่าเส้นเสียง18ชั้นของเธอเนี่ยจะพังครับช่วงนี้จะฮอตแค่ไหนต้องถามใจคุณแม่หุ่นเสียพลังเสียงปังอย่างลีเดียสรัญรัตน์เพราะทุกวันนี้โหมงานหนักมากชนิดที่ว่าแทบจะไม่มีเวลาพักร่างและพักเสียงเลยล่ะค่ะงานนี้สาวลีเดียยังออกตัวนะคะว่าที่ผ่านมาเพลงที่เธอต้องร้องนั้นใช้โทนเสียงสูงมากซึ่งการรักษาพลังเสียงให้มีความปังและอลังเวอร์แบบนี้ก็จำเป็นต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีค่ะจริงๆแล้วมันเป็นการใช้เส้นเสียงที่ค่อนข้างแบบมันยากว่ามันเจ็บเส้นเสียงอยู่แล้วในการที่จะร้องสูงขนาดนั้นแล้วก็ถ้าต้องใช้ทุกวันเนี่ยก็ต้องรักษาเส้นเสียงดีๆเลยแล้วก็รักษาสุขภาพดีๆเพราะว่าถ้าไม่สบายปุ๊บเนี่ยไม่สามารถร้องได้ค่ะที่ผ่านมาก็มีไม่สบายไปรอบนึงแล้วค่ะก็ปวดหัวมากก็เรียกว่าต้องแบบก็ต้องดีๆเลยอะค่ะเพราะว่าจากที่ผ่านมาเราก็มีงานทุกวันมันก็กระทบงานนะคะเพราะเสียงเราก็จะไม่ร้องไม่ได้เต็ม 100% อย่างเงี้ยค่ะส่วนที่พักหลังได้เป็นคุณแม่ลีเดียโชว์ความเซ็กซี่ใส่ชุดที่มีส่วนว้าวส่วนของแหวกสูงโชว์เนื้อหนังกระแทกตาหลายคนเธอก็ยอมรับว่าจะแต่งตัวเซ็กซี่พร้อมโชว์เฉพาะบางงานเท่านั้นค่ะเป็นคุณแม่แล้วห้ามแก่นะคะห้ามเป็นป้านะคะห้ามพังห้ามเพลค่ะยังต้องทำงานอีกยาวๆค่ะไม่ได้ว่าเลยใช่ไหมอ๋อสามีไม่ว่าค่ะใส่ได้ตัวคิดว่าเราก็ไม่ได้ตัดจนแบบว่าทำอะไรน่าเกลียดขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราคลายคัดปุ๊บเราก็มีรองเท้าบูทที่สูงมาปิดขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้แบบว่าโป้ไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้ก็คิดว่ามันเป็นชุดที่ขึ้นอยู่บนเวทีเดียก็คงไม่ใส่ชุดแบบนี้เดินห้างมันก็มีการเซฟอยู่แล้วค่ะอย่างเดียถ้าใส่ชุดแบบว่าที่มันเว้าขึ้นไฮคัทอย่างเงี้ยก็ต้องใส่เป็นถุงน่องแล้วก็ใส่อะไรที่แบบว่าเซฟไม่ให้แบบโป้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้จะทำงานหนักมากลีเดียก็ไม่ลืมจะทำหน้าที่คุณแม่แค่ช่วงนี้ต้องปล่อยน้องดีแลนให้ใช้เวลาอยู่กับคุณพ่อแมทธิวไปก่อนค่ะเป็นคุณแม่แล้วห้ามพังห้ามเพลนี่ยังไงหมดทั้งตัวการเป็นผู้หญิงนี่มันยากนะคะเป็นคุณแม่แล้วห้ามพังห้ามเพลแต่น้องเขาดูแลตัวเองดีมากนี่เขาเป็นคุณแม่แล้วไงนี่ยังไม่ได้เป็นคุณแม่แล้วข้ามไปเป็นป้าแล้วอะไรอ่ะ